นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาบัตินี้มาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้ตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็นจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่งอนเงันคอนแคนไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นกล้าหาญองอาจยืนยัดมั่นคงดำรงเป็นตนเป็นตัวของตนเองการแสวงหาตนก็คือแสวงหาจิตใจนั่นเองคำว่าตนก็คือจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าตนการที่บุคคลแสวงหาตั้งแต่ทรัพย์ภายนอกก็เป็นผลเป็นประโยชน์ชนิดหนึ่งเพื่อจะได้อุ้มชูรูปร่างกายรูปขันธ์เอาไว้แต่การแสวงหาจิตใจนั้นเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของคนแต่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาในคือสติปัญญาจะทราบและรู้เรื่องของจิตใจของคนเราที่คิดจิตใจของบุคคลเราที่ได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นให้มีหลักมีเหตุมีผลมีประโยชน์และมีวิชาความรู้แล้วจิตใจนั้นจะคิดไปเรื่อยๆไม่อยู่กับตนกับตัวก็เรียกว่าจิตใจนั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้มีหลักมีเกณฑ์หรือมีสถานที่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวเอาไว้จิตใจก็ต้องคิดไปเรื่อยๆคิดทั้งดีก็คิดคิดไม่ดีก็คิดคิดทุกข์ก็คิดคิดสุขก็คิดคิดไม่ได้อะไรเลยก็ยังคิดอยู่ก็เรียกว่าจิตใจฉะนั้นบุคคลที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิให้ได้รับซึ่งความสุขในความสงบเกิดขึ้นมาได้นั้นก็ต้องเป็นผู้มีความภาคความเพียรความประโยคพยายามที่จะฝึกฝนอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่จิตใจของเราใจนั้นเขาจึงจะมีอำนาจหากบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนแล้วเราก็จะเห็นได้บุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกนี้บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดีแห่งหนตำบลใดชาติใดภาษาใดก็ตามบุคคลไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่จิตใจของตนนั้นจะเป็นจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่ขุ่นมัวจิตใจนั้นสิโหดร้ายถึงลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศใดก็ดีไม่มีความสงบสุขก็เพราะเขาทุกคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจไม่รู้จิตใจว่านี่มันเป็นนายเป็นคนควบคุมร่างกายของตนเองไปตามอำนาจของจิตใจไม่รู้คนที่ไม่รู้จิตใจของตนเองนั่นเองจึงปล่อยปะละเลยให้จิตใจคิดไปนานาต่างๆจิตใจไม่ได้ควบคุมดูแลจึงคิดไปในทางที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ส่วนคิดไปทางดีนั้นเป็นส่วนน้อยคนจึงมีความทุกข์มากไปอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทุกกายทุกใจเนี่ยทุกกายก็เป็นเรื่องของรูปร่างกายแต่ทุกใจนั้นที่เป็นสิ่งที่ลึกลับเหลือเกินทำให้คนที่มีความทุกข์ใจนั้นเศร้าหมองขุ่นมัวทั้งตนทั้งตัวก็ดีทั้งหน้าทั้งตาก็ดีทั้งที่อยู่พักพาอาศัยอับเฉาไปหมดเพราะจิตใจของเขานั้นขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องแผ้วไม่ขาวสะอาดไม่บริสุทธิ์
เรียกว่าจิตใจสกปรกบุคคลที่จิตใจหยาบช้าทำร้ายล้างผลาญชีวิตซึ่งกันและกันจิตใจโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่ทั่วโลกเดี๋ยวนี้เรียกว่าจิตใจนั้นเศร้าหมองจิตใจขุ่นมัวจิตใจสกปรกจิตใจที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่มีความสุขตรงนั้นเราก็จะเห็นด้วยกันทุกท่านทุกคนมองเห็นได้ชัดบุคคลใดมีความทุกข์ใจนั้นส่วนบุคคลที่มีความสุขใจบ้างก็จะมองเห็นได้หน้าตาแช่มชื่นเบิกบานเดินไปมาดูนั่งอยู่ที่ไหนสง่าผ่าเผยองค์อาจเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาจากจิตใจนั้นพัฒนาให้ร่างกายนั้นแช่มชื่นเบิกบานได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของเราคนเรานี้ถ้าร่างกายของเรานั้นแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ว่ารูปร่างกายนี้อยู่มีความสบายแต่ถ้าจิตใจของพวกเราทั้งหลายไม่สบายจิตใจมีความทุกข์จิตใจก็เป็นโรคแม้ร่างกายไม่มีโรคแต่จิตใจก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บจิตใจก็ไม่สบายด้วยว่าจิตใจเป็นโรคภัยไข้เจ็บจิตใจไม่มีความสุขเมื่อจิตใจที่ไม่มีความสุขนี่เองไม่มีใครพึงปรารถนาที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครอยากพบจักปะที่จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจโศกเศร้าโศกาดูนหมุนหมองทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครที่ปรารถนาอยากให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะบุคคลไม่ได้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็มาตั้งจิตตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นประชาทะความเลี่ยมใสในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการฝึกจิตใจนั้นเป็นของดีจิตใจนั้นเป็นของประเสริฐถ้าบุคคลฝึกได้จะทำให้บุคคลนี้มีความสุขแช่มชื่นเบิกบานได้บริหารอะไรทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นไปในทางที่ดีหมดในทางที่เกิดสันติสุขมีความสุขไปหมดน่าจิตใจของเราหมดจดจากกิเลสจึงเป็นเหตุที่ให้พวกเรานี้จะพากันขวนขวายสร้างสมอบรมจิตใจให้ได้การฝึกฝนอารมณ์จิตใจจึงเป็นข้อที่สำคัญที่เราจะพากันฝึกถ้าเราไม่ฝึกก็ไม่มีใครจะฝึกให้เราถ้าเราไม่มีความตั้งใจจะฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนก็ไม่มีคนอื่นที่จะฝึกฝนอารมณ์ได้ให้ตนเองได้เหตุฉะนั้นเราจึงมีความภาคความเพียรฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเรานี้ให้อยู่สงบการที่จะฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ว่าจิตคือความคิดคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไม่อยู่กับตนกับตัวนั้นเรียกว่าจิตใจของเราเราจะให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานธรรมะข้อธรรมกรรมฐานนั้นก็คือให้เป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตไปยึดเหนี่ยวอยู่ในที่ตั้งนั้นของที่ตั้งไว้หรือเหมือนหลักที่ตั้งไว้ฝังไว้เราก็ไปยืนจับหลักนั้นเพื่อไม่ให้ตนเองนี่ล่มไปทางไหนชั้นใดก็ดีข้อธรรมกรรมฐานก็ฉันนั้นเหมือนกันการที่เราพากันฝึกจิตใจของเราก็ให้จิตใจของเรามีหลักจับมีที่เกาะที่เกี่ยวที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้จิตใจพันเผือยึดมั่นอยู่ในหลักนั้นก็คือหลักกรรมฐานองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าอานาปานสติกรรมฐานเอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักที่จะให้จิตใจของเรามายึดเหนี่ยวอยู่ในอารมณ์คือลมหายใจเข้าหายใจออกการที่เราจะเอาจิตมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เราก็ต้องอาศัยซึ่งสติความระลึกว่าจิตคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวน่ะจิตคิดอยู่ที่ไหนเราก็น้อมจิตของเรามาไว้กับลมหายใจเข้าออก
การที่เราจะให้จิตใจของเราสงบง่ายๆนั้นเวลาเรานั่งทำสมาธิฟังเทศการปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เราควรที่จะเสียสละทั้งอดีตอนาคตคำว่าอดีตเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ผ่านมาแล้วเราก็ควรที่จะเสียสละละทิ้งไปก่อนเวลาเราทำสมาธิอยู่เรื่องอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่มีไม่เกิดขึ้นมาไม่มียังไม่มาถึงเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอนาคตปลดปล่อยออกไปหมดเหมือนกันเรามาพิจารณาในเรื่องปัจจุบันว่าจิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่กับตนกับตัวไหมจิตของเราที่ว่าคิดนั่นอยู่กับตนกับตัวไหมเราต้องดูให้ได้ให้รู้จักจิตใจของตนถ้าไม่รู้จักจิตใจของตนที่มีความคิดอยู่นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะคุมจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจิตคืออะไรคิดอยู่ที่ไหนคิดอยู่กับอะไรไม่รู้เราต้องพยายามตรวจตาดูให้ดีให้ถี่ถ้วนว่าโอ้ความคิดนี่เองคือจิตคิดไปโน่นไปนี่เราก็จะคุมตัวนี้มาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานเหตุฉะนั้นการที่เราอยากให้ได้สงบเร็วๆนั้นก็คืออย่างไรเราต้องละหมดละบ้านละช่องเคหสถานอะไรเงินทองสมบัติอะไรทุกอย่างต้องทิ้งไปหมดอย่าเอามาคิดแม่ลูกแม่หลานสามีภรรยาก็ดีเพื่อนฝูงอะไรทุกอย่างเราต้องตัดออกไปหมดก่อนให้อยู่เพื่อนก็อยู่เพราะเพื่อนลูกไม่อยู่เพราะลูกหลานสามีภรรยาก็ให้เขาอยู่ของเขาเองอย่าเอาจิตของเราไปยุ่งกับเขาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเป็นเพื่อนเป็นฝูงทั้งหลายเป็นแม่ภิกษุสามเณรนั่งอยู่ด้วยกันก็ดีให้เหมือนอยู่คนเดียวไม่เหมือนให้เหมือนไม่มีใครอยู่ด้วยตนเองนั่งอยู่คนเดียวเราแม่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเรานั่งอยู่ด้วยกันนั้นไม่ต้องคิดถึงใครเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวกำลังทำสมาธิอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ฟังแต่คำอธิบายเรื่องเทศแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงสี่หนทางให้ปฏิบัติเท่านั้นแล้วก็น้อมจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกควรประคับประคองจิตใจของเรามาดูลมหายใจเข้าออกถ้าหากเราเอามาดูลมหายใจเข้าออกจิตนั้นจะไม่อยู่ง่ายเดี๋ยวจิตก็จะถอนวิ่งไปที่โน่นที่นี้เราก็ควรควบคุมจิตของเรากลับมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกอีกทำอย่างนี้บ่อยๆจิตใจก็จะสงบจิตใจสงบสัก5นาทีหรือ10นาทีอย่างนี้ก็แปลว่าจิตของเราสงบเป็นคณิกะสมาธิถ้าหากเราสามารถใส่สติสัมปชัญญะคือความระลึกเร็วรู้เร็วควบคุมดูแลจิตใจของเรานี่อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดสุขุมสบายหายใจสบายสบายเบาๆสบายไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้สบายสบายให้ใจมาดูจิตใจมาดูเรื่องลมหายใจสบายสบายจิตใจของพวกเราทั้งหลายก็จะสงบอยู่นานถึง 20-30 นาทีได้แปลว่าเราควบคุมจิตใจของเราให้สงบถึงอุปจารสมาธิสงบนานหน่อยเมื่อจิตใจของเราสงบอยู่อย่างนี้เราควรดูจิตใจของเราให้ดีๆว่าอยู่ในอารมณ์อะไรจิตใจสงบมาถึงอุปจารสมาธินี้อยู่ในอารมณ์อะไรมีความสุขอย่างไรเห็นความสุขเกิดขึ้นอย่างไรอยู่ภายในจิตของตนนั้นควรที่จะพินิจพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้ได้เมื่อเรารู้จักว่าจิตของเราอยู่ในอารมณ์นี้เองจิตจึงสงบอยู่นานอย่างนี้มีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้วันนี้เราก็พยายามที่ประคับประคองจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์นั้นไม่ให้จิตใจของนั้นออกไปที่อื่นประคับประคองไว้ควบคุมดูแลจิตใจของอยู่ให้เรานิ่งอยู่สงบอยู่ในอารมณ์นั้นให้นานๆถ้าจิตใจของเราสงบนานถึงชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเกิดขึ้นเราจะมามองดูโอ้กายมันก็เบาหายใจก็เบาเหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออก
มันจะเป็นไปอย่างนี้การปฏิบัติที่ถูกต้องลมหายใจก็เหมือนไม่มีร่างกายก็เบาสบายความเจ็บปวดเวทนาทั้งหลายสงบระงับไปลมหายใจเขาออกละเอียดอยู่สบายสบายปวดแข้งปวดขาก็ไม่มีปวดตนปวดตัวที่ไหนไม่มีเราก็เห็นเบากายเมื่อเบากายไม่มีเวทนาแล้วก็เบาใจใจไม่ไปยุ่งเหยิงกับอะไรใจก็สงบไม่มีอารมณ์อะไรมารบกวนจิตใจใจก็เลยนิ่งสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธินานเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธินี้จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากสบายสบายแต่ว่าอยู่สบายสบายอย่างไรจิตใจไม่มีอะไรมายุ่งจิตใจจะมีความสุขมากจิตใจจะเอิบอิ่มตื่นปิติยินดีว่าการปฏิบัติคือหัดอบรมจิตใจนั้นมีความสุขความสงบเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงตักเตือนให้พวกเรานั้นปฏิบัติเมื่อเราฝึกหัดจิตใจสงบมาถึงนี้มันจะมีปีติถ้ามาปีติก็ขนลุกขนพองสู้ซ่าขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยเราไม่เคยเห็นความสุขอย่างนี้มันก็เป็นขนลุกมันผ่องบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนกับตัวใหญ่จะเต็มห้องนี่แหละเพราะมันมีปีติบางคนก็จะเย็นสบายสบายร่างกายทั้งเบาทั้งเย็นสบายสบายบางบุคคลนั้นเย็นเข้าไปทั้งในตัวเย็นจนน้ำตาไหลจนน้ำตาไหลก็เราไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปีติเกิดจากความสงบสุขแต่บางบุคคลนั้นก็จะเห็นตัวนี้เบาจริงๆเลยใจก็เบากายก็เบาเบาเหมือนไม่มีนี่ป่ะนี่เหมือนไม่มีร่างกายนี่เหมือนร่างกายของเราลอยอยู่ตามอากาศอันเบากายก็มาเบาใจเนื้อกายมันเบามากจนมองไม่เห็นกายเลยทีเดียวมันเบาสบายมันห่อเหินเดินอากาศมันลอยอยู่ในอากาศจิตใจก็เบาสบายไม่มีอะไรมารบกวนนี่เรียกว่าเป็นปีติทั้ง5อย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเกิดขึ้นแต่บางบุคคลนั้นอาจจะก่อนจิตใจสงบเหมือนตนเองนี่ตกลงไปอยู่ในเหวลึกๆพุ่นก็ไม่ต้องวุ่นวายเสียใจอะไรจิตนั้นวางนิวรณธรรมเครื่องรบกวนทั้งหลายแล้วได้รวดเร็วจิตถึงเหมือนก็ตกลงไปในเหวอย่างเมื่อเราลองมองลงไปเห็นว่าตนเองยืนอยู่ก้นเหวน้อมจิตของเราขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานเอาไว้กับตัวเรามันก็ดับไปเราก็จะมาเห็นแต่ร่างกายของเราเบาใจของเราเบาสบายสบายสงบอยู่เมื่อจิตใจสงบอยู่อย่างนี้เราก็ใส่สติสัมปชัญญะประคองจิตของตนเองให้สงบให้นานที่สุดและสอดส่องมองเข้าไปดูจิตของเราอยู่ในอารมณ์อะไรจริงๆจิตสงบอยู่นี้มีอาการอย่างไรมีความสุขอย่างไรมีความเบาความสบายอย่างไรจิตใจตั้งอยู่ในอารมณ์อะไรจริงๆจึงสงบเป็นอัปปนาสมาธิอย่างนี้เราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นโดยรู้ตนเองไม่ต้องถามคนอื่นถ้าการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแนบแน่นมั่นคงอย่างนี้เราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นด้วยตนเองไม่ได้ถามใครเราก็รู้ว่าโอ้จิตใจสงบนี่มีความสุขมากเรียกว่านิรมิตสุขสุขไม่อิงอมิตรไม่อาศัยทรัพย์สมบัติอะไรเกหสถานบ้านซ่องเงินทองสิ่งของอะไรต่างๆไม่ได้สุขกับเรื่องสมบัติอย่างนั้นมีความสุขอยู่ในสมบัติคือนิรมิตสุขสุขไม่อิงอมิตรสลัดอมิตรออกไปหมดเหลือแต่จิตใจสงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนี่ว่าจิตเป็นอัปปนาสมาธิหนักแน่นมั่นคงเราจะทราบซึ่งใจได้ด้วยตนเองจะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรอยากปฏิบัติเพราะตนเองฝึกหัดจิตใจสงบแล้วเห็นความสุขเป็นหลักเป็นหลักที่ตนเองจะยึดว่าโอ้มันมีความสุขจริงๆเนี่ยปฏิบัติจิตใจเนี่ยเมื่อจิตใจสงบแล้วย่อมรู้ย่อมทราบได้ตนเองอย่างชัดเจนว่า
เหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายเป็นจึงสอนให้พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเจนสมาธิเราจึงจะเห็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นแก่ตนเองว่าเราต้องการปรารถนาความสุขแต่บัดนี้บุคคลฝึกอบรมได้ก็จะเห็นความสุขได้ด้วยตนเองจึงไม่ได้ถามใครว่าทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่มีความสุขไหมไม่ต้องถามตนเองยอมรู้เองพระองค์จึงทรงสอนว่าวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตัวเองบุคคลอื่นที่เขาไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาให้สงบเป็นสมาธิเขาไม่รู้แต่รู้ว่าทำจิตใจสงบเป็นสมาธินี่มีความสุขเพียงใดมีความสุขเป็นอย่างไรสุขแค่ไหนเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เคยพบเห็นไม่ได้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจเลยคนจึงวุ่นวายกันมากเหตุฉะนั้นเมื่อบุคคลที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบย่อมไม่มีความวุ่นวายเช่นคนที่มีจิตใจสบายจิตใจสงบจิตใจที่มีความสุขเกิดขึ้นจิตใจก็มีหลักมีที่พึ่งพึ่งอะไรพึ่งความสงบสุขของจิตไม่มีอะไรมารบกวนจิตจิตก็ต้องอยู่ว่างๆอยู่ในความสงบนี่ว่าจิตเป็นสมาธิเหตุฉะนั้นเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเพราะเราต้องการเรื่องอย่างนี้ต้องการความสงบสุขของจิตถ้าจิตใจมีความสุขแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเราจะเดินเดินนั่งนอนไปอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ตามมันก็สุขอยู่เหมือนกันอยู่อย่างเดิมเพราะจิตใจมีความสุขถ้าจิตใจของเรามีความทุกข์แล้วเราไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเพราะจิตใจมันทุกข์อยู่แล้วตรงนี้เห็นได้ชัดเจนได้ด้วยตนเองเลยทีเดียวอันจิตใจของเราฝึกดีแล้วเราจะไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ใดจิตใจก็จะสบายสบายอยู่อย่างเดิมเพราะจิตใจที่ฝึกได้แล้วที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้เราจะไม่พากันพยายามประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนเองหรือแต่เราไม่ปฏิบัติความสุขจะเกิดขึ้นแก่เราได้อย่างไรเหตุฉะนั้นทุกท่านก็ดีเป็นพระเนนญาติโยมก็ดีต้องควรที่จะฝึกตนเองแล้วฝึกจิตใจของเราแล้วเพราะใจเราอยากมาปฏิบัติมาบวชในพุทธศาสนาก็อยากมาสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนแม้อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ใจในธรรมมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองก็อยากได้รับความสงบอยากมาทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนให้ได้เป็นที่พึ่งของตนจึงเรียกว่ากรรมเป็นที่พึ่งของตนเราทำกรรมดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนผลก็จะได้รับตามกรรมดีที่มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนจึงควรที่จะฝึกฝนอบรมตนจะไม่ต้องคอยใครเสียแล้วเห็นพระภิกษุสามเณรก็ไม่ต้องคอยใครที่จะให้ตักเตือนแนะนำสั่งสอนซักจูงเราเท่าไหร่เราต้องตั้งใจปฏิบัติของเราญาติโยมก็เหมือนกันไม่ต้องให้ผู้ใดมาชี้แนะ อยู่บ่อยๆเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีอยู่วัดอยู่วาก็ดีนั่งรถนั่งเรือไปบ้านใดทางใต้ทางเหนือก็ดีแล้วก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำให้จิตใจของเรานี่ก้าวหน้ามีคุณธรรมทำให้จิตใจของเรามีที่พึ่งจิตใจมีที่พึ่งจิตใจก็มีความสุขทีเหมือนบุคคลที่มีบ้านที่จะหลับจะนอนเขาก็สบายมีรถมือเรือที่จะนั่งไปโน่นไปนี่เขาก็เกิดความสบายมีเงินมีทองมีที่พึ่งเงินทองก็ทำให้สบายนั่นก็เป็นอย่างนั้นวันนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากเราฝึกฝนอบรมให้เขามีคุณงามความดีมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้จิตใจของเรามีความฉลาดแล้วจิตใจก็จะพึ่งคุณงามความดีคือความฉลาดและความดีของเขาเขาก็จะมีความสุขเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจบุคคลใดมีคุณงามความดีแม้จะทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาก็ดีบุคคลนั้นเขามีที่พึ่งเขามีที่พึ่งใจเขามีที่พึ่งเขาระลึกถึงคุณงามความดีเมื่อไหร่ว่าตนเองได้ทำบุญไว้ตนเองได้รักษาศีลเอาไว้ตนเองได้นั่งเจริญเมตตาภาวนาเอาไว้
เขาก็จะปลื้มใจมีความสุขใจว่าเขามีที่พึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกันจิตใจของเราที่พากันฝึกฝนอบรมดีแล้วเขาก็มีที่พึ่งพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งคุณงามความดีที่ตนฝึกฝนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนควรที่ทุกคนจะขยันหมั่นเพียรไม่ต้องรอช้าไม่ลองรอปีนั้นปีนี้วันนั้นวันนี้เลยทีเดียวเพราะธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาเหมือนผลไม้ต่างๆผลไม้ต่างๆก็ดีข้าวในนาก็ดีมันต้องปลูกมันต้องแก่ซะก่อนมันจะออกดอกออกรวงถึงจะแก่มีผลเกิดขึ้นต้นไม้ทุกชนิดก็เป็นอย่างนั้นแต่การฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาอย่างนั้นบุคคลใดพากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่จะค่ำคืนดึกดื่นเศร้าสายหมายเที่ยงก็ดีในวันใดก็ดีก็ยอมได้รับความสุขตามการตามสมัยตามเวลาของตนที่ฝึกฝนอบรมเอาได้ก็จะเกิดขึ้นแก่ตนทุกเวลาที่ตนเองฝึกเอาได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรที่จะขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาพากันประพฤติปฏิบัติอย่างฝึกหัดตนเองให้เกิดมีความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนาเอาไว้ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายของจิตใจนะที่จิตใจที่ยังไม่รู้ทำให้เกิดทุกข์มันก็จะผ่อนคลายออกไปจิตใจมีความฉลาดเกิดขึ้นว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์ทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตใจใจมันก็จะวางมันก็ปล่อยมันก็ละทิ้งว่าเขาไม่ปรารถนาความทุกข์ความวุ่นวายเขาก็ต้องการแต่ความสงบแต่ความสุขแล้วก็ละความที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นออกจากตัวของเขาเองเห็นบุคคลที่ไปอยู่ที่สกปรกหรือเป็นเครื่องสกปรกติดตนติดตัวนี้เขาก็ต้องหนีจากก็ต้องอาบน้ำชำระกายของเขาที่ไหนมันเหม็นสาบเหม็นคาวสกปรกเขาก็ต้องเดินหนีเขาไม่ไปอยู่ในที่นั้นเพราะเราไม่ชอบในที่สกปรกเหตุฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันมาฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวมีความทุกข์นั้นจิตใจไม่ปรารถนาจิตใจปรารถนาแต่ความสุขจิตใจก็ต้องละสิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์เขาต้องปล่อยต้องวางทั้งทิ้งสิ่งทั้งหลายที่ทำให้เกิดความกังวลก็เขาก็ต้องละออกจากจิตใจของเขาคำว่าละออกจากจิตใจก็คือจิตใจตีห่างหรือจิตใจละออกหนีเองเหมือนเราไปยืนอยู่ในโคนตมเราต้องเดินหนีเองเราไปยืนตากแดดมันร้อนเราก็ต้องหนีออกจากแสงแดดเองจิตใจก็เหมือนกันไม่อยู่ที่ไหนคิดเรื่องอะไรทำให้เกิดทุกข์จิตใจมันก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์จิตใจก็ต้องละออกเองปล่อยวางละทิ้งไปไม่ปรารถนาไม่เยื่อใยด้วยในความทุกข์นี่เรามาฝึกจิตใจของเราอย่างนี้เพื่อจะให้จิตใจของเรามีความฉลาดจิตใจจึงจะสงบจิตใจจึงจะได้พบความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนาเหตุฉะนั้นการเจริญเมตตาภาวนานี่ค่อยเป็นค่อยไปปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าใจร้อนเกินไปพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เดินสายกลางเดินสายกลางก็เหมือนคนขับรถคนขับรถนี่ขันจับถนนอยู่ในกลางถนนแล้วขับที่เลี้ยวที่คดไปทางใดก็ดีไปตามกลางถนนรถย่อมไม่ตกถนนไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ชั้นใดก็ดีบุคคลที่ฝึกฝนอบรมจิตใจก็ฉันนั้นเหมือนกันค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติค่อยฝึกหัดค่อยอบรมไปเรื่อยๆก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิได้อย่างแนบแน่นมั่นคงเพราะเราฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆนั่นเองไม่ใจร้อนเกินไปและไม่ซ่าเกินไปไม่ล่าซ่าเกินไปเดินก็ดีปฏิบัติไม่หย่อนเกินไปก็ไม่ตึงเกินไปให้พอดีเหมือนกับบุคคลเดินทางจะไปที่ไหนถ้าเราอยากถึงเร็วเราวิ่งเอามันก็เหนื่อยและล่มตายไปก่อนไม่ถึงสถานที่ตนเองพึงปรารถนาจะไปให้ถึงถ้าหากเราเกียจค้าน
เราไม่ก้าวขาอยากไปเฉยๆไม่ก้าวขาเดินไม่อยากไปมันไม่ไปมันเกียจข้านไม่ก้าวขามันก็ไม่ถึงที่เราจะไปเพราะความปรารถนาเฉยๆอยากถึงอยากถึงแต่ตนเองก็ไม่ก้าวขาสักทีไม่เดินไปมันก็ไม่ถึงฉันใดก็ดีพระพุทธองค์จึงทรงสอนเป็นมรรคคือหนทางเดินเดินให้สายกลางคำว่าเดินสายกลางนั้นเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีขันติความอดทนไปเรื่อยๆเรื่อยๆบุคคลนั่นแลจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองพึงปรารถนาไว้ตนเองที่จะไปพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนมรรค8ศีลสมาธิปัญญาเอาไว้เป็นหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องปฏิบัติเพราะเราอยากดับทุกข์ถ้าคนเดินทางไปถึงจุดหมายไปทางที่ตนเองพึงปรารถนานะเขาจะรู้ว่าตนเองถึงแล้วมีความสุขอย่างไรเพราะตนเองปรารถนามาถึงที่นั้นนั่นก็ทำให้เกิดความสุขเหมือนเราไปที่นู้นที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเราว่าจะไปที่โน้นที่นี่แต่เราไปถึงที่จริงๆแล้วเราจะสบายไหมก็สบายที่มันถึงที่ตนเองไปชั้นใดก็ดีการฝึกฝนอบรมจิตใจก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเรานั้นยังไม่สงบเป็นสมาธิเราก็ต้องมีความภาคความเพียรขยันหมั่นเพียรปฏิบัติอยู่เมื่อเราปฏิบัติอยู่ก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิในอย่างเนี้ยแน่นมั่นคงตามความปรารถนาของตนเองได้ตนเองก็จะได้รับความสงบเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นตามปรารถนาของตนเป็นเรื่องที่ทุกคนนะพึงปรารถนาจะพากันปฏิบัติอย่างนั้นจะให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเพราะเราทุกคนมีความปรารถนาเหตุฉะนั้นการเจริญเมตตาภาวนานั้นไม่ใช่เป็นของที่จะทำได้ง่ายแต่ก็สามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เดินสายกลางนั่นเองคำว่าสายกลางนี้จะทำอะไรทุกอย่างถ้าค่อยเป็นค่อยไปค่อยมีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่ทำสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จตามความปรารถนาได้แต่ต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปอยู่ตลอดเขาจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้สมัยอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องคิดต้องอ่านต้องไต่ตรองใคร่ควรต้องมีความภาคความเพียรทำจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายความปรารถนาของเราเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาเกิดสุดท้ายภายหลังก็ตามยังมีครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาจำศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะมาตักเตือนแนะนำสั่งสอนพวกเรามันมีเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาพบมาเห็นมาปะแล้วเราจะไม่เอาหรือเราจะไม่ปฏิบัติเอาหรือคุณงามความดีต้องถามที่ตนเองนี้เราจะเฉยๆอยู่เราไม่สนใจไม่ปฏิบัติถ้าจะปล่อยปะละเลยจากคุณงามความดีให้ชีวิตของเราเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆนะมันก็ไล่ฆ่าชีวิตของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติเอามันก็เหมือนไก่มันเห็นเพชรไก่มันเห็นเพชรเห็นแล้วไม่รู้คุณค่าของเพชรมันก็คาบเพชรคาบไปคาบมาคาบเล่นมันก็ต้องวางทิ้งมันก็เดินหนีไปไก่ตัวนั้นก็ไม่รู้จักคุณค่าของเพชรก็เหมือนลิงก็เหมือนกันมันเห็นเพชรเห็นก้อนเพชรมันจับเล่นจับไปจับมาแล้วมันไม่รู้คุณค่าของเพชรมันก็ขว้างเพชรทิ้งเฉยๆเพราะมันไม่รู้คุณค่าที่จะเอาไปขายเอาเงินเอาทองซื้ออยู่ซื้อกินอะไรไม่มีสติปัญญารู้เรื่องอย่างนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกนี้อยู่เมืองพุทธศาสนาอยู่ใกล้วัดใกล้วาอยู่ครอบครูบาอาจารย์สถานที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจสถานที่จะชำระร่างความชั่วทั้งหลายเป็นสถานที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนี้ให้ดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแต่เราไม่ไปไม่ปฏิบัติไม่น้อมนำธรรมะคำสอนมาปฏิบัติ
มันจะได้ผลอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธองค์ทรงสอนสัจธรรมสอนให้คนศึกษาสอนให้คนรู้เรื่องธรรมชาติต่างๆที่เราหลงอยู่นี่เราทุกข์กับสิ่งที่เราหลงอยู่เราไม่เข้าใจเราก็จะพยายามที่ศึกษาเรื่องที่เราไม่เข้าใจเนี่ยจะให้เข้าใจให้ได้ตราบใดที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราหลงอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะวางละสิ่งนั้นทิ้งได้นั่นก็ทำให้เกิดทุกข์ทั้งเราไม่ปรารถนาความทุกข์เราต้องการความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกตนเองให้มีความสุขนี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เราเป็นนักปฏิบัติจะฝึกหัดอบรมตนเองให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นต้องพากันขยันหมั่นเพียรจริงๆศึกษาปฏิบัติจริงจังแต่ทำเล่นๆมันก็ไม่เห็นของจริงสิเหมือนบุคคลทำอะไรทำเล่นๆทำหยุดๆทำหยุดๆจนเขาจะสร้างอะไรก็ไม่สำเร็จทั้งนั้นแหละไม่สำเร็จง่ายๆเขาไม่ตั้งใจทำเขาทำอะไรก่อสร้างอะไรทุกอย่างถ้าทำเล่นๆไม่สำเร็จจะทำงานการทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำเล่นๆเนี่ยมันไม่สำเร็จก็ได้ประโยชน์เกิดขึ้นล่าช้าไปอีกด้วยเพราะไม่ตั้งใจเขาคืออะไรคือคนขาดความเพียรการเดินโยมกลมการนั่งสมาธิการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหน้าที่จะได้ปฏิบัติมีเวลาเยอะแยะก็ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรแต่อยากได้ความสุขแต่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าหากบุคคลนั้นมีความตั้งใจแล้วขยันหมั่นเพียรแล้วนั้นมันก็จะเกิดความสงบขึ้นได้รับความดีที่ตนเองพึงปรารถนาตามกำลังความสามารถของตนปฏิบัติเอาได้ผู้ใดขยันหมั่นเพียรฝึกฝนลมจิตใจให้สงบได้ก็เพราะเขาพยายามปฏิบัติบางบุคคลก็ได้เร็วบางบุคคลก็ช้าจึงจะได้จะอย่างไรก็ตามเราอย่าหวั่นไหวอย่าใจร้อนเกินไปส่วนมากคนอย่าใจร้อนนั่งเข้าไปก็อยากให้จิตใจสงบเป็นสมาธิเร็วๆเลยทีไม่ถึง5นาทีบังคับจิตวุ่นวายไปหมดไม่สงบเนี่ยมันจิตใจมันร้อนอย่างนั้นก็เรียกว่ามันตึงเกินไปบุคคลหย่อนเกินไปก็ทำบ้างไม่ทำบ้างทำสมาธิวันหนึ่ง5วันก็ไม่ทำมันเข้าคลอดนี่นะไปเข้าคลอดทำสมาธิทำสัก8วันน่ะ3เดือนก็ไม่ไปนั่งสมาธิอีกจิตมันก็ไปรอบโลกสิเพราะมันไม่สืบเนื่องกันไม่ติดต่อกันไม่เป็นวัสสีสืบเนื่องติดต่อกันการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงไม่ได้สอนไว้เรื่องทำเป็นคอร์สพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทำทุกวันทุกวันความเพียรปฏิบัติทุกวันวันเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องปฏิบัติทุกวันนี่ทำความเพียรไม่ใช่จะเป็นคอร์สอย่างนั้นเหตุฉะนั้นเราควรที่จะปฏิบัติทุกวันแม้ใดน้อยก็ตามไม่ต้องเสียใจแม้ใดวันนี้ตั้งใดมากก็ไม่ดีใจแต่จะมุ่งดูว่าเราจะได้รับความสงบอะไรมันจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติเรามุ่งดูอย่างนั้นเราฝึกหัดดูอย่างนั้นเราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจพยายามตั้งใจที่จะปฏิบัติท่านคุณค่าของการตั้งใจปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นมาเองเพราะมันเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติคือการกระทำคือการมีความภาคความเพียรเป็นเหตุถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วผลมันต้องเกิดแน่นอนผลมันก็คือเกิดขึ้นมาได้รับความสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาจากเหตุการปฏิบัติฝึกหัดอยู่ไม่หยุดปฏิบัติเรื่อยๆไปอยู่มันก็ผลมันก็จะออกมาคือจิตใจของเรานั้นก็จะสงบเป็นสมาธิได้ถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิได้เราก็ได้ที่พึ่งที่วันนี้ไอ้ที่พึ่งของจิตใจเนี่ยโอ้จิตใจได้ที่พึ่งแล้วสบายสงบ
ุคคลอื่นไม่สงบเขาวุ่นวายมีความสับสนทุกข์ยากลำบากหน้าตาเศร้าหมองก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรานี่มันไม่เศร้าหมองมันขุ่นมัวแช่มชื่นเบิกบานจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเพราะจิตใจมีที่พึ่งจิตใจได้รับความสงบเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆแบบว่ายืนเดินนั่งนอนไปไหนจิตใจจะสงบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ไม่เหมือนคนอื่นที่ความมีความวุ่นวายจึงเรียกว่าเรามีความตั้งใจฝึกจิตใจนี้ให้สงบให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นได้ผลก็จะได้รับเกิดขึ้นเป็นของตนเราคิดดูแม่สามีภรรยาหรือญาติพี่น้องของเราทั้งหลายเพื่อนสาธรรมิกภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้าหากเราฝึกได้แล้วก็มีความสุขคนที่ฝึกไม่ได้เขาก็วุ่นวายเขาก็ทุกข์อยู่น้องแบ่งไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แม่สามีภรรยาก็เหมือนกันถ้าภรรยาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเขาก็มีความสุขสงบสามีมันไม่ได้ฝึกมันก็ทุกข์ของมันวุ่นวายอยู่ท่านสามีฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเขาให้สงบเป็นสมาธิเยือกเย็นอยู่ก็เป็นที่พึ่งของเขาส่วนภรรยานั้นไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจสักทีจิตใจวุ่นวายจิตใจเศร้าหมองหงุดหงิดอยู่มันก็หงุดหงิดอยู่นั่นทีมันแบ่งกันไม่ได้มันเป็นสมบัติของใครของมันพี่น้องๆเพื่อนฝูงของเราก็เหมือนกันถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นสงบเราก็มีความสุขของเราองค์ไหนฝึกได้องค์นั้นก็มีความสุของค์ใดฝึกไม่ได้ก็ยังวุ่นวายอยู่นั่นแบ่งกันไม่ได้มันเป็นหน้าที่เป็นกรรมเป็นของของตนเป็นผลของตนเองที่จะทำให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนการฝึกฝนอบรมจิตใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรพากันตั้งจิตตั้งใจขยันหมั่นเพียรฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้มีความสงบสุขเกิดขึ้นตามกำลังความสามารถของตนค่อยเป็นค่อยไปค่อยใส่สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของเราไปเรื่อยๆจะทำให้จิตใจของเราสงบได้เมื่อสงบแล้วเราก็จะพบความสุขโอ้อันนี้เป็นนิรมิตสุขสุขไม่อิงอมิตรสลัดสะสมบัติอะไรต่างๆเหมือนไม่มีทิ้งไปหมดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหรอกเหมือนกับทิ้งหมดเขาจะอยู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวสบายสบาย